สวัสดีครับพบกับเดอะดีโอนทีวีแล้วก็กระผมสุยเล่นละลักแปรมั่วๆเพราะผมคือดร.เบียนนั่นเองอะวันนี้แล้วก็อยู่เดสก์ท็อปนะซึ่งมีคนมาถามว่าทำไมเล่นอะไรเสริมมันลดไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นอะไรก็กับเว็บโหลดมากมายหลายเกมนะครับทั้ง SRS แล้วนี่ผมมาเล่นอะไร3อีกครับผมก็ต้องนะไม่รู้ว่าทำไงดีเพราะว่าตัวที่โหลดมาผมก็ลบไปหมดแล้วนะเนี่ยอยู่เนี่ยนะผมไว้ในไฟล์ยูริซีปั๊บลบไปเกี้ยงเลย SRS ก็ไม่ได้นะแตกฮาร์ดไม่ได้รู้ใหม่อะไม่เข้าใจจริงๆซึ่งผมก็ทำการนะอย่างว่านะคือผมก็มาก๊อปไม่รู้ว่าจะได้เปล่านะว่าคุณผู้ชมจะลงเกมได้หรือเปล่านะนะอิเล็กทรอนิกอาร์ตอีเล็กอีเดอกดีออกนะผมก็ก๊อปมาทั้งยวงเลยจากในไฟล์เกมอันนี้นะฮะก๊อปมาปั๊บวางใส่ในนี้ซึ่งแล้วก็ย่อไฟล์ผมก็ก๊อปตัวเดสก์ท็อปลงไปด้วยไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหมนะก็แล้วแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะคือเมื่อท่านโหลดมาเสร็จแล้วครับท่านก็แตกไฟล์นะนานเหลือเกินคุณผู้ชมท่านผู้ชมก็แตกไฟล์นะโอ้โหกว่าจะผมจะย่อไฟล์ตัวนี้ได้นี่เป็นชั่วโมงครับผมดูหนังเรื่องหนึ่งนี่จบเลยครับจบทีเดียวครับหนังเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยเลสอะเลส3บายดร.เบียร์อิเล็กทรอนิกส์อาร์ตและคอมแมนนะก็คือตัวหน้าเดสก์ท็อปนี่แหละอิเล็กทรอนิกอาร์ตก็อยู่นี่เมื่อท่านโหลดมาเสร็จว่าแตกไฟล์ปุ๊บคุณก็ก๊อปไอตัวคือก๊อปทั้งอิเล็กทรอนิกอาร์ตเลยยิ่งดีครับเนี่ยก๊อปตัวเนี้ยปั๊บมาใส่ในไดซีซึ่งโปรแกรมไฟล์เองใส่ในโปรแกรมไฟล์นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าใส่ในไดอื่นตัวเกมตอนติดตั้งมันบอกไม่เสถียรนะฮะผมส่วนตัวก็นะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวผมก็เลิกเล่นของแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเล่นกับเพื่อนซะหน่อยภาคอัพเลสซิ่งไม่ใช่อะไรซิ่งครับมียูริโกด้วยอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดนะผมอยากซื้อก็ซื้ออยากเล่นก็เล่นอยากเล่นก็ซื้อมาเล่นนะครับคือของแท้มันดีตรงที่ว่าเรามาเกียนกับเพื่อนยังไงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะคือตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีบอกว่าเล่นร่วมมือกับเพื่อนทำมิชชั่นสู้กันนะฮะก็เราสามารถเอาเพื่อนเข้ามาในเกมได้นะฮะแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะเกี่ยวกับบั๊กต่างๆแล้วตอนนี้ก็มีการอัปเดตใหม่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะของแท้ของภาค3นี้แต่ภาคเสริมนี่จำได้ว่าไม่น่ามีภาษาไทยนะฮะก๊อปมาปั๊บวางเสร็จแล้วก็ลองก๊อปเนี่ยมาไว้หน้าเดสก์ท็อปดูแล้วลองดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเล่นนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ท่านก็มาคอมเมนต์นะผมก็จะพยายามหาให้มันได้เลยงั้นก็เป็นว่านะโอเคเพียงเท่านี้นะฮะหรือผมบอกไม่หมดวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คือลงทุนอ่ะก็ปั๊บนั่งรอไว้จะแตกไฟย้ายไฟโอ้โหนานเหลือเกินฮะผมก็ไม่รู้จะอัพไว้ที่เว็บไหนดีนะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็วันสิ้นปีพอดีเลยเนี่ยเป็นเหมือนของขวัญปีใหม่หรือเปล่านะถ้าเล่นได้ก็เป็นถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจุ๊ยๆๆ